เราพระสวดมนต์นั่งเจริญบำเพ็ญจิตภาวนาเป็นบุญเป็นกุศลทำให้ยิ่งทำให้ยิ่งเราไม่ทำให้ยิ่งพอแล้วบุญจะปรากฏขึ้นที่ใจของเรานี้บุญจะปรากฏขึ้นที่ใจของเรานี้คำว่าความสุขคำว่าความสุขมีอะไรมีอะไรถึงที่โลกว่ามีแล้วจะมีความสุขในเมื่อมีจริงๆแล้วสิ่งที่โลกเคยมีความสุขและเราเคยคิดแต่มีความสุขสิ่งที่เรามีแล้วอันนั่นล้นแล้วแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเมื่อไรก็ทุกข์เพราะสิ่งที่เรามีจึงว่าเรานี่ไม่มีโอกาสไม่เคยเจอความสุขทั้งที่เราเจอความสุขก็เจอความสุขที่มันเป็นของไม่ควรเป็นของปลอมความสุขอันแท้จริงพระพุทธเจ้าค้นพบเราไม่เคยเจอกันพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้รักษาศีลสอนให้ทำสมาธิสอนให้ปฏิบัติธรรมกันในเมื่อรักษาศีลถือก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมการบำเพ็ญภาวนาก็เป็นการปฏิบัติธรรมทำพอแล้วใจของเรานี่แหละจะเข้าถึงความสุขอันแท้จริงขึ้นมาเราจะเจอการฝึกอันแท้จริงขึ้นมาเมื่อผลของการปฏิบัติธรรมของเราได้ผลขึ้นมาอย่างที่เราก็เคยคิดเวลาได้บางหลังใหญ่ๆมันจะมีความสุขสบายเรามีอันนั้นมีอันนั้นใจจะมีความสุขสบายมีแท้จริงๆเราก็มีผลจะมีความสุขอะไรในใจของเราก็เหมือนกระเดินใจของเราเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นดูมาดูว่าเพิ่มภาระหนักกว่าเก่าซะอีกเพราะมีอะไรสิ่งนั้นจะต้องเป็นภาระต้องดูแลต้องเป็นไงต้องรับผิดชอบของนั่นแต่การสรุปแล้วการสุขอันแท้จริงเราไม่เคยเจอกันได้ครอบได้ควรได้ลูกได้เมียได้สามีที่ว่าคิดว่าจะมีความสุขแต่บางทีก็ต้องเสียน้ำตาเพราะครอบครัวก็มีมากบางทีต้องเป็นทุกข์เหน็ดเหนื่อยเพราะครอบครัวก็มีมากบางทีตายเพราะการมีเย่ามีเรือนก็มีเยอะนั่นคือมันไม่ตายหรือว่าอะไรนี่ก็เดี๋ยวตอนนั้นก็อยู่กันอย่างที่เดี๋ยวมันมีทางไปก็อยู่กันไปนะเพียงที่เราคิดว่าสิ่งนั้นจะมีความสุขสิ่งนั้นจะมีความสุขโลกเขาหลอกลวงกันมาไปตามๆกันมาแล้วเราก็ถูกที่เขาหลอกกันตามๆมาหลอกกันตามกันมามันก็ถูกเขาหลอกด้วยโกหกด้วยแล้วเราก็เชื่อเขาเนี่ยแล้วเราก็สแสวงหาตามที่เราเชื่อนั่นในเมื่อแสวงหาตามที่เราเชื่อในเมื่อได้เขาจริงๆตามที่เราแสวงหาก็ได้แต่ความทุกข์นั่นจึงว่าไม่เคยเจอความสุขอันแท้จริงความสุขอันแท้จริงต้องเกิดจากการปฏิบัติธรรมจนกระทั่งใจของเราเข้าถึงความสุขใจของเราเข้าถึงความสงบในใจของเราเข้าถึงความสงบความสุขก็เกิดขึ้นจากใจที่สงบมากสุขมากสงบมากยิ่งมีความสุขมากสงบแน่ละเอียดลงไปความสุขจะเกิดขึ้นมีขึ้นอย่างละเอียดนี่ละเอียดจนกระทั่งไม่มีอะไรที่จะตรวจที่เดียวความสุขอันเกิดจากความสงบนี่จึงว่าให้พากันใส่ใจอะไรขอปฏิบัติอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความสงบของใจให้พากันบำเพ็ญพากันประพฤติปฏิบัติให้เกิดขึ้นหากว่าเราไม่ใส่ใจในการบำเพ็ญในการปฏิบัติให้เกิดขึ้นแล้วความสุขอันแท้จริงที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบพร้อมที่ในร่างกายของเราทั้งหลายนี่ได้เจอกันเราไม่สนใจที่จะปฏิบัติความสุขที่พระพุทธเจ้าค้นพบเป็นความสุขอันแท้จริงเราไม่มีโอกาสที่จะเจอไม่มีโอกาสที่จะพบได้เราก็เจอแต่ความสุขปลอมนี่ความสุขที่ประกอบด้วยน้ำหูน้ำตานี่แล้วก็ส่วนมากทั้งโลกก็เป็นกันอย่างนี้
เมื่อพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงเมตตาสงสารเวมัยยะต้องการให้พ้นจากที่จะมีความสุขที่เรียกว่าอยู่กับมันหูมันตาความสุขที่อยู่กับการความเพื่อนั่งในจิตในใจอย่างที่โยคะเป็นกันอย่างนี้ต้องการที่จะยกสภาพจิตของเราให้พ้นจากความสุขที่เราเป็นกันอยู่นี้ที่จะพากันใส่ใจในการที่จะทำให้เรามีโอกาสเจอความสุขอันเกิดจากความสงบอันเป็นผลของการปฏิบัติธรรมของเราศีลก็ทำให้มีความสุขด้วยความสุขของศีลก็หนึ่งก็เป็นอุปบัติหนึ่งความสุขอันเกิดจากสมาธิจิตเป็นสมาธิก็มีความสุขที่ยิ่งขึ้นไปและความสุขอันเกิดจากสมาธิทำนี้ก็มีหลายระดับสมาธิก็มีหลายขั้นหลายตอนความสุขก็มีหลายระดับตามขั้นภูมิของสมาธิธรรมนั้นสมาธิมีความสุขครอบครัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมั่นคงอยู่ในหลักของศีลธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันมีครอบครัวก็มีความสุขถ้าหากว่าครอบครัวไหนไม่มีศีลธรรมไม่ซื่อไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันหาความสุขไม่ได้เลยมีแต่ทะเลาะมีวาดมีแต่ทะเลาะกันมีวาดมีแต่ความบาดหมางมีบางทีถึงจะลงไม้ลงมือทุบตีกันก็มียุ่งกว่านั้นบางทีตายนี่ตายไปก็มีทั้งที่สามีก็เป็นที่รักภรรยาก็เป็นที่รักแต่ก็ตายเพราะความรักอันนั้นก็ปรากฏว่ามีมากทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเกิดมาเกิดขึ้นมีขึ้นเพราะไม่พากันรักษาศีลนี่ศีลมีทำให้มีความสุขได้จริงถ้าหากว่าไม่มีความไม่มีศีลแล้วไม่มีความสุขดอกสุขก็สุขจอมปลอมสุขอันแท้จริงสุขอย่างลาบลื่นลบเย็นอบอุ่นไม่มีไม่มีศีลก็มีแต่ทุกข์สู่ทุกขติไม่ใช่สุขเฉพาะมีชีวิตอยู่เท่านั้นชีวิตอันนี้ร่างกายนี้เปิดพังไปจิตที่มีศีลนั่นก็สู่สุคติถ้าทุกขติทุกขติไม่ใช่เป็นทุกข์เฉพาะที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านี้ร่างกายนี้ต่อพังไปแล้วจิตที่ไม่มีศีลนั่นก็ยังสู่ทุกขติอยู่นั่นเองในกองอยู่เมืองไทยก็เป็นในกองไปเมืองขมิ้นก็เป็นในกองไปเมืองลาวก็เป็นในกองไปสหรัฐอเมริกันญี่ปุ่นก็เป็นในกองทหารก็เป็นในขอจะอยู่ที่ไหนประเทศไหนก็เป็นในขอจึงไงยังมีชีวิตอยู่เป็นอย่างไรตายไปแล้วก็เป็นอย่างนั้นมีชีวิตอยู่มีแต่ทุกขติมีแต่ทุกขติคือมีความทุกข์เป็นเครื่องอยู่ตายไปแล้วจิตนั้นก็เป็นทุกข์เหมือนเดิมเหมือนกับที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองสุขติสุขติมีชีวิตอยู่มีความสุขเพราะเป็นผู้ที่ไม่มีโทษร่างกายอันนี้ทุกโทมต่อพังไปตามธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นจิตที่มีสุขยุทธสุขตินั่นนี่ก็ยังมีความสุขเหมือนกับที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นจึงว่าศีลทำให้มีความสุขสุขในปัจจุบันและยังสุขในโลกหน้าอีกไม่มีศีลทุกศีล
มีความทุกข์และยังทุกข์ในอันมีการพัฒนาต่อไปอีกพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นี่อดีตทรงตรัสรู้ปัจจุบันอนาคตอดีตเป็นอย่างไรอดีตเป็นอย่างไรเป็นมาอย่างไรพระพุทธเจ้าเกิดที่นั่นเกิดที่นั่นเกิดที่นั่นมีการกระทำอย่างไรแล้วผลของการกระทำนั้นให้ผลอย่างไรให้ผลอย่างไรให้ผลอย่างไรพระพุทธเจ้ารู้แจ้งหมดและไม่ใช่รู้แจ้งเฉพาะองค์พระพุทธเจ้าสรรพสัตว์ในโลกนี่มีการทำอย่างไรมาไปเกิดที่ไหนไปเกิดชาติไหนนี่สมมติว่าเป็นสัตว์อะไรหรือแล้วก็มีการกระทำอะไรและผลของการกระทำนั้นจะไปให้ผลอย่างนั้นไปให้ผลอย่างนั้นนี่อันนี้ไม่ปิดบังเหมือนตาเห็นลืมตาดูอย่างนี้และพยานอันนี้ไม่ใช่มีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นบรรดาพระสาวกของพระพุทธเจ้ารู้เห็นอย่างพระสาวกรู้เห็นอย่างพระพุทธเจ้าก็มีในเมื่อรู้เห็นอย่างพระพุทธเจ้าจะรับรองกันอย่างสนิทตรงกันไม่ผิดพลาดเลยรู้ว่าชาตินั้นเกิดมาอย่างนั้นชาตินั้นเกิดจากนั้นและเกิดเพื่อพระพุทธเจ้าและที่เกิดเพื่อมีใครบ้างมีใครบ้างนั้นอันนี้รู้กันรู้กันถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้พระองค์เดียวบางทีหลายคนก็จะลังเลสงสัยนี่มีหลายท่านหลายองค์รู้เห็นแล้วก็เป็นหลักฐานพยานว่าตรงกันเป็นความจริงทั้งนั้นจึงว่าพยานอย่างรู้อย่างเห็นของพระพุทธเจ้าไม่ผิดพลาดจึงว่าทำความดีในชาตินี้มีความสุขเพราะผลของการทำความดีในชาติหน้าต่อไปผลของการทำความดีก็สู่สุคติเรียกว่าโลกสวรรค์อย่างนี้นี่ทำการชั่วในโลกนี้ทำความชั่วในโลกนี้มีความทุกข์อันเกิดจากการกระทำไม่ดีของเจ้าของไม่ใช่ตายแล้วจิตมันของไม่ตายเป็นจิตไม่ตายเป็นไม่ตายเป็นจิตเท่านั้นเป็นผู้ที่ทำร่างกายเขาไม่รู้เรื่องอะไรมันก็เครื่องมือเท่านั้นนี่เครื่องมือเท่านั้นเหมือนกับอาวุธปืนอย่างนั้นน่ะอาวุธปืนเป็นทหารคนอาวุธปืนเป็นโทษไหมก็คนนั่นน่ะเป็นโทษนั่นน่ะนี่ก็เหมือนกันจิตมันเป็นโทษจิตมันเป็นบาปจิตมันเป็นบุญคุณจะทำความชั่วในโลกนี้ไม่ใช่เป็นชั่วไม่ชั่วเฉพาะในชาตินี้ชาติหน้าชาติหน้าโลกหน้าก็เป็นทุกข์โลกหน้าก็เป็นความชั่วเพราะจิตที่ทำนั้นมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงคุณจะไม่ก่อก็เป็นไม่ก่อไปเกิดชาติไหนเกิดชาติไหนก็เป็นไม่ก่อเหมือนเดิมยิ่งว่าความจริงเป็นอย่างนี้อะไรที่เป็นความดีอะไรที่เป็นความดีให้มันคงอยู่ในจุดนั้นจะอยู่ตรงไหนก็ช่างทำความดีเป็นความดีทั้งนั้นทำความดีเป็นคนดีทั้งนั้นนี่อยู่ที่ไหนทำความชั่วก็เป็นคนชั่วทั้งนั้นถึงจะอยู่กับวัดกวาบวชเป็นพระบวชเป็นเณรเป็นเถรเป็นชีทำชั่วก็เป็นความชั่วและทำความชั่วก็เป็นคนชั่วได้นี่อยู่การบ้านการช่องในเมื่อทำการดีทำการดีก็เป็นคนดีขึ้นมาได้นี่มีความสุขขึ้นมาได้และในเมื่อมีความสุขในปัจจุบันใจฉันเป็นสุขร่างกายนี่แต่ทางใจใจที่เป็นความสุขก็สู่สุขคติอย่างไม่ต้องสงสัยนี่จึงว่าสุคติโลกหน้ามีจริงทุคติโลกหน้ามีจริงพระพุทธเจ้าทรงเจอทรงเห็นของจริงมาแล้วเอาของจริงที่ทรงเห็นทรงรู้ทรงเห็นเจอก็เจอของแล้วนั่นละเอามาพูดเรียกว่าเอามาประกาศพระเป็นพระธรรมเทศนาให้เราได้ยินได้ฟังกันหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเขาบอกมาเราว่าอีกสักกี่จำนวนกี่ร้อยครั้งเขาจะหยุดเขาบอกหรือเปล่า
อีกสักกี่ร้อยครั้งอีกสักกี่พันครั้งเขาจะหยุดลมหายใจหยุดไม่หายใจเขาไม่ได้บอกนี่นะพระพุทธเจ้าท่านจงหวังความตายไม่มีใครรู้ว่าจะมาถึงเมื่อไรไม่มีใครรู้ทำไมไม่รู้ก็ลมหายใจเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะหายใจไปอีกสักกี่ครั้งแล้วเขาจะหยุดเขาจะไม่หายใจอีกเขาไม่ได้บอกนะความตายไม่มีใครรู้จะถึงเมื่อไรอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความดีให้รีบทำเสียเหมือนกับไฟไหม้ผมบนศีรษะไฟไหม้ผมบนศีรษะต้องรีบดับทันทีการทำความดีก็ต้องรีบทำทันทีเพราะชีวิตของเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไรต้องรีบทำเตรียมพร้อมไว้มันก็นักรบหนึ่งเตรียมพร้อมอยู่เสมอในเมื่อเตรียมพร้อมแล้วข้าศึกจำเข้ามาจะออกศึกเมื่อไรข้าศึกจะเข้ามาจะไปรบก็ข้าศึกเมื่อไรเราพร้อมทันทีไม่ใช่ว่าข้าศึกเข้าเมืองหรือถวยหรือถูกเกณฑ์ไปออกศึกแล้วจึงค่อยฝึกยิงปืนฝึกให้เธออาวุธอย่างนั้นในลักษณะนั้นเพื่อจะเป็นคนประมาทมันอย่างนั้นไปออกรบมันก็มีแต่ตายลูกเดียวใจของเราให้อยู่ในสภาพที่พร้อมอยู่เสมอในเมื่อใจของเราอยู่ในสภาพที่พร้อมอยู่อย่างนี้ก็ไม่วิตกกังวลหมดเลยเรื่องความตายจะมาถึงเมื่อไรความตายจะมาถึงเมื่อไรเราไม่ได้กังวลพระพุทธเจ้ารู้แล้วเห็นแล้วร่างกายอันนี้ถึงอยู่ก็ของตายเขายังอยู่ของตายทำนั้นเขายังอยู่เขายังเดินไปไหนมาไหนบ้างในเมื่อของตายเขาเดินไปไหนมาไหนของตายอันนี้เขาหมดสภาพเขาไปไหนมันมาไหนไม่ได้อันนั้นนี่ก็เรียกว่าตายอย่างที่โลกเขาพูดกันแต่ความจริงถึงหมดยังหายใจอยู่ยังไปไหนมาไหนไม่อยู่มันก็ของตายมันยังอยู่ของตายมันไปไหนมาไหนเราใช้ของตายให้เป็นประโยชน์ให้เป็นบุญเป็นกุศลมาพาเขาทำอะไรที่เป็นกุศลนี่เอาทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นของตายอย่างเอาของตายมาทำให้เป็นประโยชน์คือยังไงเมรณานุสติพระพุทธเจ้าให้ระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์ของการบำเพ็ญภาวนานี่ให้คิดว่าเป็นของตายคิดว่าเป็นของตายคิดว่าเป็นของตายเสียตา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 ยนี่ร่างกายนี่เป็นของตายทั้งร่างกายนั้นละนี่เอาของตายมารวมกันว่าข้าวก็ตายแล้วขนมก็ตายแล้วนี่จะเป็นหนึ่งอาหารชิ้นอาหารเนื้ออะไรก็ของตายแล้วทั้งนั้นนี่เอามารวมนี่มาย่อมารวมเอามากองเข้าสมมติกันว่าเป็นคนเป็นตัวตนของเราแต่ความจริงก็คือเอาของตายนั้นมารวมกันนี่พิจารณาเป็นของตายไปผมก็เป็นของตายเอาของตายมารวมกันแล้วก็สมมติด้วยกับผมเอาของตายมารวมกันแต่สมมติว่าเป็นขนของตายมารวมกันแต่สมมติว่าเป็นเล็บเป็นฟันก็แล้วของตายมารวมกันแต่สมมติว่าเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเส้นเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นตับเป็นไตเป็นไส้เป็นปอดอักเสบเป็นอาหารใหม่เป็นอาหารเก่าของตายทั้งนั้นคือเอาของตายมารวมกันรวมกันกินเข้าไปต่างๆกินเข้าไปต่างๆแล้วถึงเมื่อไปถึงก็วันท้องของตายอันใหม่วันหนึ่งขึ้นนั่นนี่มันก็ซึมไปหล่อเลี้ยงเหมือนกับเราใส่ปุ๋ยต้นไม้นี่ใส่ปุ๋ยต้นไม้นั่นแหละต้นไม้มันก็ดูดซึมเอาไปเป็นลำเป็นใบเป็นแค่ลำต้นเป็นกิ่งเป็นใบเป็นหนาเป็นผลอาหารที่เราให้ไปมันก็ให้ปุ๋ยร่างกายของเราก็ดูดซึมเอาไปเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเส้นเป็นเอ็นเป็นแข้งเป็นขาเป็นเป็นทุกอย่างนี่เมื่อเอาของตายอันนี้เอามาเป็นอารมณ์
ในแม่ใจของเราอยู่กับของกายอันนี้เราจะเข้าใจว่าอันนี้ไม่ใช่ของเราจริงๆนี่ถ้าพระพุทธเจ้าท่านว่าดูกังอนัตตาลูกไม่ใช่เราลูกไม่ใช่คนลูกไม่ใช่สัตว์ลูกเป็นอนัตตาลูกก็คือสรีระร่างกายของเรานี่แหละพระพุทธเจ้าท่านว่าทั้งหมดเป็นอนัตตาเดี๋ยวนี้เรายังไม่ยอมรับทำไมเราจะไม่ยอมรับเรายังไม่พิจารณาให้ชัดให้รู้ให้เห็นในเมื่อพิจารณาชัดรู้เห็นตามความเป็นจริงของที่เรารู้เราเห็นแล้วนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ถูกต้องไม่ผิดเลยในเมื่อเราเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วนี่เราจะไม่คิดเราจะไม่ยึดถือเราจะไม่เข้าใจอีกใจที่ไม่เข้าใจผิดอีกต่อไปว่าอันนี้เป็นเราเป็นของที่เกิดมาตายแต่ว่าเรายังใช้ไปทางไปไหนมาไหนยังใช้เขาให้เป็นประโยชน์แก่เราได้มันเป็นประโยชน์ก็คือเอามาพิจารณาให้ชัดยิ่งขึ้นไปพิจารณาให้ชัดยิ่งขึ้นไปและอะไรที่จะเป็นประโยชน์เราก็ใช้ของตายอันนี้มาให้เป็นประโยชน์ขึ้นแก่เราให้เป็นประโยชน์ขึ้นแก่สังคมให้เป็นประโยชน์ขึ้นแก่ส่วนรวมนี่เราใช้ของตายให้เป็นประโยชน์ในเมื่อของตายอันนี้ยังใช้การใช้งานได้เหมือนกับรูปร่างให้เครื่องของเรามันใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เราเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในเมื่อมันตายแล้วนี่เราจะลากเราจะเขียนเอาไปใช้เป็นประโยชน์แต่มันไม่ไหวร่างกายของเราก็เหมือนกันถ้าลมหายใจไม่มีแล้วจะดึงจะลากเอาไปทำการทำงานมันไม่ไหวในที่สุดมันก็ต้องเอาไปทิ้งกันเอาไปป่าช้าป่าช้าเครื่องยนต์กลมจันทรากายป่าช้าลดลงเอาแล้วลดรางก็มีมากป่าช้าของคนนี่ก็มีแต่ป่าช้าแต่ไม่เคยจะปรากฏเพราะว่าเผาไปหมดที่เขาฝังเสือป่าช้าที่ไปฝังบางทีมันก็ยังปรากฏอยู่10 ปี20 ปีบางทีร้อยปี1,000 ปีมันก็ยังปรากฏอยู่ปรากฏอะไรปรากฏที่เรียกว่าพันธะโดกกระดูกอันนั้นมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรสั้นนี่คนจะถือว่าเป็นร้อยปีเป็นพันปีเป็นของเก่าหนึ่งเขาไม่รู้เรื่องก็คือแผ่นดินจะ1,000 ปีล้านหมื่นปีล้านปีเขาก็ไม่รู้เรื่องระวังที่ใช้เป็นประโยชน์ได้หรือพากันเอามาใช้เสียเอาวันนี้ละพาเขารักษาเสียงเกี่ยงที่เป็นที่พระพุทธเจ้าห้ามอย่าไปทำนี่พุทธยาห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์นี่ไม่ก็อย่าพาเขาไปทำที่พระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ลักทรัพย์ก็อย่าให้เขาไปทำพระพุทธเจ้าห้ามไม่ไปประพฤติผิดในกามก็อย่าให้เขาไปทำพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้กล่าวมุสาวาทก็อย่าพาเขาไปกล่าวมุสาวาทพระพุทธเจ้าห้ามไม่กินเหล้าอย่าพาเขาไปกินเหล้านี่รักษาศีล5นี่รักษาศีล5แล้วใครรักษาศีล5ได้เป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกในโลกทีเดียวเป็นผู้ที่เข้าถึงศาสนาเป็นผู้ที่เข้าถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่รักษาศีล5ได้โดยสมบูรณ์ถึงจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาอยู่กับบ้านก็เป็นผู้ที่หาได้ยากคนนึงแม้จะไม่ใช่ไม่แม้แต่บางทีเทวดาอินพรหมก็อนุโมทนาเวลาจะตายนี่บางทีเทวดาเอาหัวประสาทราชวังเขาเอาราชรถเอามารับนี่ตะเคียนปราสาทราชวังยังเห็นยังมองเห็นในขณะที่ยังไม่ทันตายนั่นเขามาแล้วเขามารับแล้วนั่นน่ะหัวประสาทราชวังเขาจะเชิญเขาจะมารับไปอยู่ที่นั่นที่นั่นขนาดนั่นน่ะจึงว่าชาติหน้าอย่าคิดว่าไม่มีในพระบาสุกติโลกสวรรค์อย่าคิดว่าไม่มีถ้าหากว่าสิ่งที่ไม่มีพระพุทธเจ้าว่ามีพระพุทธเจ้าก็ว่าก็ไม่มีศีลขนาดนั้นนรกก็มีจริงบางคนยังไม่ทันตายถ้ามันแสดงออกแล้วร้องเวียนละวายวายนี่แสดงความหวาดเสด็จมาแล้วนี่ถือหอกถือเง้ามาแล้วนั่นน่ะนี่มันลบมีจริงบางทียังไม่ทันตายก็แสดงแก่คนที่ยังไม่ทันตายนั่น
นี่สวรรค์มีจริงๆบางทียังไม่ทันตายก็แสดงแก่คนที่ยังไม่ทันตายนั้นนั้นมันมีจริงอย่างนี้เราก็ต้องเตรียมไว้ให้พร้อมไว้แล้วก็เตรียมพร้อมพุทโธพุทโธพุทโธเป็นอารมณ์ไว้พุทโธพุทโธพุทโธเป็นอารมณ์ไว้นี่โลกธาตุทั้งหมดนี่ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเท่าคำว่าพุทโธพระพุทธเจ้าท่านจงประกาศจงตัดตามความจริงเอาความจริงมาตัดว่าไม่มีใครเสมอเราจะถากดพระพุทธเจ้าไม่ได้อวดอ้างเอาความจริงที่เอาความจริงที่เป็นของจริงอันนั้นเอามาตัดตามความจริงจริงก็ไม่มีใครเสมอจริงๆยกตัวอย่างง่ายๆนั่นนะเวลาที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นั่นนั่งลงก็ที่ไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่รู้จักไม่รู้จักที่ไม่มีใครทำอย่างพระพุทธเจ้าเวลาได้ผลขึ้นมาก็ไม่มีใครเสมอพระพุทธเจ้าเหมือนกันพาเขานั่งสมาธิพาเขาเดินจงกรมพาเขาสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์มากๆข้อปฏิบัติที่จะสู่สุคติบางคนพอมีลาภมากมีความสุขคนมีลาภมากเท่ายิ่งทุกข์มากเท่านั้นบางคนก็คิดว่ามียศมากมากก็มีความทุกข์มียศมากเท่าไรมีความทุกข์มากเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่มีอะไรมีความสุขอย่างยิ่งมีอำนาจอะไรมีทุกข์เพราะสิ่งที่มีนั่นทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ที่เราไม่มีความสุขภาวนาภาวนามันไม่สุขภาวนามันไม่สบายก็เพราะมันมีอะไรอยู่ในใจแต่หากว่าไม่มีอะไรอยู่ในใจไม่มีอะไรมากวนใจใจของเรานี่เป็นสุขอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้ใจของเรามีอะไรต่ออะไรมากวนใจของเราจึงมาเจอความสุขจะมีความสุขยังไงกับมีแต่คนมากวนเหมือนกับเราเนี่ยไม่มีเวลาที่จะพักไม่มีเวลาที่จะนอนต้องการที่จะพักผ่อนสักหน่อยอยู่ก็พุทโธเพราะใจของเราได้หลักแล้วใจของเราได้หลักแล้วเราไม่ต้องเอาใจของเราไปยึดหลักคือพุทโธเอาใจของเราอยู่กับหลักคือหลักใจเอาใจของเราอยู่กับหลักใจของเรานี่ใจของเราเนี่ยเป็นหลักเอาใจของเราอยู่กับใจเอาใจของเราอยู่กับใจนี่ใจของเราเนี่ยเป็นหลักใจนี่เรื่องภายนอกจะไม่มีเลยแม้แต่คำว่าจะนึกพุทโธพุทโธสังโฆก็ไม่มีการนึกไม่มีการอะไรสักอย่างอยู่มีแต่ความรู้เฉยๆมีแต่ความรู้เฉยๆมีแต่จิตอันเดียวเท่านั้นถ้ายังมีการนึกอย่างนั้นนึกอย่างนี้แม้แต่นึกพุทโธธัมโมสังโฆอันนั้นยังมีสังขารอยู่เข้ามาเจือปนอยู่ในจิตของเราปิยายังมีอยู่ปิยาก็คือตัวสังขารปิยาทั้งหมดไม่มีมีแต่จิตดวงเดียวที่ไม่มีปิยาอันนั้นนี่คำว่าสุขอย่างไม่มีอะไรที่มาเจือปนความสุขอันแท้จริงเรียกว่ามีอะไรมีทุกข์เท่านั้นไม่มีอะไรจึงมีความสุขได้นี่พูดกันถึงว่าการปฏิบัติธรรมโลกก็ต้องเป็นโลกไปนี่ต้องมีการเกี่ยวข้องกันอย่างโลกเขาเป็นโลกเขาเป็นยังไงเราอยู่ในโลกเราก็เกี่ยวข้องกับเขาอย่างนั้นโดยในผ่านการเกี่ยวข้องอย่างโลกแล้วเราก็ต้องอยู่ของเรานี่วิหารธรรมวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่คือธรรมคือทำให้อิ่มเออทำให้เบิกบานทำให้มีความสุขนี่อยู่ตามลำพังของเรานี่ในเมื่อเราอยู่ตามลำพังของเราอย่างนี้นี่ส
สุขโตสุขโตเราอยู่อย่างเป็นสุขจะไปที่ไหนไปที่ไหนก็เป็นสุขโตทั้งนั้นพระพุทธเจ้าสุขโตเลยก็ไปดีไปดีก็เนื่องจากพระพุทธเจ้าอยู่ดีอยู่ดีพระพุทธเจ้าจึงไปดีจิตของพระพุทธเจ้าดีแล้วไปที่ไหนก็ดีหมดจึงไปสุขโตเราก็มันการใจของเราดีใจเราอยู่อย่างสุขสุขโตใจของเราเป็นสุขโตแล้วร่างกายอันนี้แตกพังใจจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างเด็ดขาดร่างกายอันนี้แตกพังใจของเราก็จะทรงคงความเป็นสุขโตอยู่อย่างนั้นนี่เราจะปฏิเสธได้ยังไงโลกหน้าไม่มีสวรรค์นรกไม่มีจะไปปฏิเสธได้ยังไงพากันพุทโธภาวนาพุทโธ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 ไม่เอาอะไรสักอย่างใจของเรามันมีแต่จะแวบไปแวบไปแวบไปตั้งใจว่าไม่ไปไม่ไปไม่ไปใครอยู่ก็พุทโธ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 เหมือนกันหน้ามันเชี่ยวเราอยู่ในเรือผูกเรือไว้ก็หลักน้ำในลำคลองมันเชี่ยวมากเราอยู่ในเรือผูกเรือไว้ก็หลักผูกให้แน่นผูกให้แน่นผูกให้ดีถ้าผูกไม่ดีล่ะมันหลุดไม่น่าหรอกในโลกอันนี้ธรรมชาติเขาไม่ให้ใครอยู่นานธรรมชาติเขาไม่ให้ใครอยู่นานไม่หายใจแล้วรีบไปไม่หายใจแล้วรีบไปไม่หายใจแล้วรีบไปเขาไม่ให้ใครอยู่ถ้าก็อยู่แล้วมันจะล้นโลกในโลกอันนี้เขาไม่ให้ใครมาจับจองว่าข้าพเจ้าไม่ไปข้าพเจ้าไม่ไปข้าพเจ้าไม่ไปไม่ได้เจ้าวายอยากไปหรือเจ้าจะไม่อยากไปก็ช่างเจ้าจะต้องไปตามกฎของธรรมชาติของโลกตามกฎธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นไหนๆก็จะต้องไปแล้วเพราะธรรมชาติเขามายกเว้นเราไปก็ให้ไปดีไปก็ให้ไปดีไปก็ให้ไปดีไม่มีใครสักไรปรารถนาที่จะไปไม่ดีจะเดินทางไปนู่นเดินทางไปนู่นก็ยังบางทีก็ขอให้ไปดีมาดีจะเดินทางไปในชาติหน้าพบหน้าจะมีใครปรารถนาไปไม่ดีไม่มีดอกยิ่งมืดบนอนธการปรารถนาไปดีด้วยกันทั้งนั้นหากว่าจะสมความปรารถนาที่เราต้องการกันเราอยู่ดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีมีความสุขในเมื่อมีความสุขในขณะอยู่นั่นละไปดีถ้าหาก็อยู่ไม่ดีกินก็ไม่ดีไม่มีความสุขนะปรารถนาไปดีปรารถนาไปดีก็ได้แต่ปรารถนาแต่มันจะได้สมความปรารถนาไม่ได้เพราะขณะอยู่มันก็ไม่สมปรารถนาแล้วรีบแต่งเสียรีบแต่งรีบแต่งเสียถ้าหากว่าเลยไม่หายใจแล้วจะไปแต่งไปแต่งไม่ได้หมดสิทธิ์หมดโอกาสมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐสามารถที่จะดัดจะที่จะแปลงที่จะแต่งจะจะดัดแปลงแก้ไขได้สัตว์อื่นไม่มีจะเป็นช้างตัวโตๆก็ไม่สามารถที่จะดัดแปลงเจ้าของได้แก้ไขเจ้าของได้มั้ยหรือว่าจะเป็นสัตว์ที่เรียกว่าน่ารักสวยงามแค่ไหนเพียงไรก็ช่างอันนั้นก็ไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขดัดแปลง
ให้ใจของเรานี่มีศีลมีธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลด้วยธรรมไม่มีโอกาสมีแต่สัตว์มนุษย์เท่านี้ที่จะแก้ไขจิตใจของเราที่ไม่สมบูรณ์ด้วยศีลนี่ให้เข้าถึงความสมบูรณ์เสียมีความบกพร่องไม่ดีไม่งามแก้ไขให้ความบกพร่องไม่ดีไม่งามนั้นหมดไปมนุษย์นี่สามารถที่จะทำได้สัตว์อื่นๆไม่สามารถเลยนี่จึงว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์ประเสริฐมีเวลาเมื่อไหร่เอาใจของเราอยู่กับอารมณ์ของการภาวนามีเวลาขณะไหนมีสติขณะไหนเอาพุทโธเป็นอารมณ์เครื่องอยู่ของใจมีเวลาขณะไหนมีเวลาเมื่อไหร่มีสติขึ้นเมื่อไหร่ระลึกถึงร่างกายของเรานี่เกิดมาไม่หายใจแล้วมันตายเกิดมาไม่หายใจแล้วมันเน่าในเมื่อไม่หายใจแล้วหาอะไรเป็นเราไม่มีในเมื่อคนอื่นถึงจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คนพันสามีพันยาอะไรก็ช่างไม่หายใจแล้วไม่ใช่ของเราทิ้งบางทีคนไม่ช่วยกันเอาไปทิ้งแม่คนนั้นนะไม่ใช่ญาติพี่น้องนะนี่ไม่ช่วยกันนี่ไม่ช่วยกันเอาไปทิ้งนี่มันของทิ้งดีๆนี่เรายังหวงของทิ้งกันว่าเป็นของเราของเราจึงว่าในโลกอันนี้เขาใครมาก็ให้ผ่านไปใครมาก็ให้ผ่านไปใครมาก็ให้ผ่านไปห้ามมาจับจองว่าข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ข้าพเจ้าสบายข้าพเจ้าชอบใจเหลือเกินไม่อยากไปไหนอันนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาจับจองไม่มีสิทธิ์ที่จะมาอ้างเจ้าผ่านมาเจ้าต้องไปและเวลาเจ้ามาเจ้าก็ต้องเจ้ามาเจ้าไม่ได้เอาอะไรมาเจ้าไปเจ้าก็เอาอะไรไปไม่ได้เหมือนกันนี่เวลาเจ้ามาเจ้ามาแต่มือเปล่าผ้าผ่อนท่อนสบายเจ้าก็ไม่เอามาสักชิ้นเวลาเจ้าไปก็ต้องเจ้าก็ต้องไปตัวเปล่านี่จะเอาผ้าห่มให้สักกี่เอาผ้าหนุ่งสักกี่ผืนเอาผมทับสักกี่ชั้นก็ช่างตายเอาไปเผาไหม้หมดเอาไปไม่ได้นะเราก็เห็นใช่ไหมล่ะเอาไปเผาแล้วมันไหม้หมดอ่ะเอาไปได้หรือเปล่าอ่ะเจ้ามามือเปล่าเจ้าก็ต้องไปมือเปล่าเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะขนไปในเนแต่เต็มกระเป๋าไม่ได้ไม่ยุติธรรมเพราะโลกอันนี้เป็นของส่วนรวมโลกอันนี้เป็นของกลางเป็นสมบัติของกลางใครจะมาหยิบมาฉวยใครจะมาหยิบไม่ฉวยคนนั่นไม่ยุติธรรมมามือเปล่าต้องไปมือเปล่ามามือเปล่าก็ต้องไปมือเปล่าแล้วโลกอันนี้สมบัติในโลกอันนี้จะมีไว้คนที่ผ่านมาได้ใช้สอยได้บริโภคอีกต่อไปไม่อยู่ในอาศัยใช้สอยกันไปธรรมชาติเขายุติธรรมอยู่แล้วกิเลสมันไม่ยุติธรรมกิเลสหาความยุติธรรมไม่ได้หาความยุติธรรมจากเกศหายังไงก็ไม่เจอในเมื่อเกศมันไม่ยุติธรรมรัดตัดให้ละมันเสียอย่าไปเกี่ยวข้องคบค้าสมาคมเข้ามันความอยากได้อันนั่นความโลภอะไรต่ออะไรไม่ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยตัดออกไปไม่เอาความโกรธก็เหมือนกันไม่โกรธขึ้นมารีบแก้ไขโกรธขึ้นมารีบแก้ไขเราอย่าไปแก้ไขคนอื่นไปแก้ไขคนอื่นยิ่งหนักไปนะแก้ไขเราแล้วเราอยู่เป็นสุขดูจริงๆจังๆแล้วมันไม่เป็นจริงอย่างที่สมมติกันสมมติว่าเป็นคนถามจริงๆจังๆแล้วอะไรเป็นคนก็ไม่มีหนังห่อหุ้มหนังหุ้มอยู่ทั่วสรีระร่างกายของเราเนี่ยตั้งใจถามจริงๆหนังเอามือดึงออกมาหนังมันเป็นคนเหรอเราอย่าไปคิด
พักความคิดทั้งหมดดับความคิดทั้งหมดสังขารขณะนั้นอย่าให้มันโผล่ขึ้นมาอย่าให้มันคิดอย่าให้มันปรุงอย่าให้มันแต่งอย่าให้มันมีกระเพื่อมอย่าให้มีการไหวตัวแล้วใจของเราที่ไม่มีสังขารปรุงในขณะนั้นน่ะเขาจะตอบเพราะเขาเห็นอย่างไรเขาก็ตอบอย่างนั้นเขาก็ตอบอย่างนั้นเขาเห็นอย่างไรเขาก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นคนได้ยังไงไม่จะมันเป็นหนังมันก็ยังไม่รู้หนังเป็นรั่วเป็นหนังไหมมันไม่รั่วมันเป็นหนังแล้วมันจะไปรั่วมันเป็นคนได้ยังไงตรงไหนก็ช่างถามจริงจังถามจริงจริงจังๆแล้วศึกษาเข้าจริงๆจังๆแล้วสอบสวนเข้าจริงๆจังๆแล้วหาอะไรที่จะเป็นอะไรไม่ได้มีแต่ว่าตามๆกันมาว่าตามๆกันมาแล้วก็ยึดตามที่หลงตามๆกันมานั้นจึงว่าหาอะไรเป็นอะไรไม่ได้สักอย่างเป็นคนหาอะไรเป็นคนก็ไม่ได้ตาไม่มีหรือคนทั้งคนว่ามันเป็นคนตามีแล้วมันจึงเห็นคนว่าไม่ใช่คนตาอะไรคือตาใจถ้าไม่มีตาใจแล้วก็ตามกันไปอย่างนั้นล่ะคนก็คนเราก็เราเขาก็เขาหญิงก็หญิงชายก็ยาชายผัวก็ผัวเมียก็เมียตลอดกาลไปไม่สิ้นสุดเป็นว่าจะเป็นเราว่าจะเป็นเขาว่าเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นผัวเป็นเมียมันก็ไม่เป็นอย่างที่ยึดถือมันไม่เป็นอย่างที่เราว่าไม่เป็นยังไงของตายมันจะเป็นอะไรได้ยังไงจึงว่ามันมีอะไรดอกมีแต่ของเกิดมาตายเท่านั้นไม่ได้ของเกิดมาตายแต่ละอย่างแต่ละอย่างเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเกิดมาตายซ้ำผมเส้นไหนรู้ว่าเจ้าของเกิดมาตายมีไหมขนเส้นไหนรู้ว่าเกิดมาตายมีไหมเล็บเกล็ดไหนรู้ว่าเกิดมาตายมีไหมฟันซี่ไหนรู้ว่าเกิดมาตายมีไหมหนังจุดไหนรู้ว่าเกิดมาตายมีไหมเราก็ต้องยอมว่ารับว่าไม่รู้นี่ล่ะเขาว่าศึกษาธรรมเรียนธรรมไม่ใช่ไปหาศึกษาธรรมที่ไม่มีอยู่ในเราพระพุทธเจ้าเทศนาอนัตตลักขณสูตรรูปังภิกขเวอนัตตาของเกิดมาตายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ของเกิดมาตายกองนี้ของกองเกิดกองนี้ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นต้นไม่มีอะไรเป็นเราเป็นเขาที่ว่ารูปังภิกขเวอนัตตาสิ่งที่สัมผัสในรูปทั้งหมดไม่มีอะไรเป็นตัวตนพระพุทธเจ้าเทศนาถึง45พระพรรษาเทศครั้งไหนเทศครั้งไหนก็เอาของเกิดมาตายอันนี้ละเป็นธรรมเทศนาเรียกว่าประกาศเป็นอริยสัจทุกครั้งไม่ใช่ประกาศอริยสัจแล้วเอาของที่ไม่มีในโลกเอามาประกาศเป็นธรรมอันวิเศษไปเป็นอย่างนั้นแม้แต่ธรรมอันวิเศษก็มีอยู่ในเราไม่ใช่ธรรมอันวิเศษนั้นเลื่อนลอยมาจากฟากฟ้าป่าหิมวันหิมพานไม่มีอันนั้นก็เป็นสัจธรรมศึกษาสัจธรรมที่มีอยู่ในเราที่มีอยู่ในเรา
สัจธรรมที่เป็นของเกิดมาตายสัจธรรมที่เป็นของเกิดมาตายสัจธรรมที่ของเกิดมาแก่เกิดมาตายนี่ศึกษาให้ชัดตรงไปเห็นว่าเป็นของเกิดมาตายจริงๆส่วนไหนสักส่วนชิ้นไหนสักชิ้นในโลกธาตุเกิดมาไม่ตายนี่เห็นชัดตรงไปทั่วโลกธาตุเป็นอันเดียวกันคือของเกิดมาตายทั้งนั้นธรรมชาติที่เป็นของที่ไม่เกิดเป็นของที่ไม่ตายก็จะเด่นชัดขึ้นมาในขณะที่เราเห็นของเกิดมาตายทั้งหมดชัดโดยไม่ต้องไปหาที่ไหนของนั่นมีอยู่แล้วแต่ของเกิดมาตายอันนี้ล่ะมันทับเอาไว้มันปิดเอาไว้ปิดเอาไว้ทับเอาไว้เราพอเราไปเข้าใจไปยึดถือว่าอันนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาในเมื่อเห็นชัดว่าเป็นของเกิดมาตายแล้วจะเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนได้ยังไงของเกิดมาตายจะเป็นตัวเป็นตนได้เหรอของเกิดมาตายจะเป็นเราหรือเป็นใครได้ยังไงให้เห็นชัดตามความเป็นจริงว่าเป็นของที่เกิดมาตายจริงๆรีบศึกษารีบไปรู้รีบทำให้ของจริงให้แจ้งกระจ่างขึ้นมาเสียยังสูดซีดสูดซีดสูดซีดนี่ยังหายใจอยู่นี่ยังมีโอกาสถ้าหาก็สูดซีดสูดซีดมันไม่มีหายใจเข้าก็ไม่มีหายใจออกมันก็หายไปมันก็หมดไปแล้วหมดโอกาสของจริงเป็นของประเสริฐเราไม่มีโอกาสที่จะได้ประโยชน์อันของจริงที่เป็นประโยชน์นี่เลยเกิดมาตายทิ้งเกิดมาตายทิ้งเปล่าเหมือนกับมดแดงมันอยู่ในผลมะม่วงเห็นมั้ยน่ะมดแดงอยู่ผลมะม่วงเมืองไทยเราใครจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนี่มีลูกมะม่วงทั้งนั้นต้นมะม่วงมีทั่วประเทศไทยมดแดงมันก็มีซะด้วยนะมะม่วงมีตรงไหนมดแดงมันก็มีตรงนั้นมีลูกมะม่วงตรงไหนมดแดงมันก็มีตรงนั้นมดแดงมันได้สัมผัสรสของมะม่วงบ้างมั้ยสัมผัสเปลือกมันก็ไม่ได้สัมผัสซ้ํามันมีดิแต่ว่ามันเป็นเจ้าของมะม่วงน่ะเดินตระเวนรอบอยู่ใครไปเราหวงล่ะของข้าพเจ้าของฉันของกูของกูนี่เอามือจะไปหยิบบางทีมันลุมกันมาล่ะแล้วมดแดงมันได้ประโยชน์อะไรอันในผลมะม่วงนั้นนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละผู้ที่ไม่ศึกษาไม่พิจารณาสัจธรรมไม่สนใจในการที่จะศึกษาพิจารณาในสัจธรรมคือของเกิดมาตายที่มีอยู่ในเรานี่แล้วของเกิดมาตายที่เป็นสัจธรรมอันประเสริฐจะไม่เราจะไม่เป็นประโยชน์แก่เราเลยเรียกว่าเกิดมาตายทิ้งพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ที่ไหนไม่เห็นซ้ำถ้าหากก็ไม่เห็นของเกิดมาตายพุทโธธัมโมสังโฆก็ไม่เห็นเพราะของมาเกิดของเกิดมาตายนี่ปิดบังเอาไว้เห็นของเกิดมาตายชัดตามความเป็นจริงว่าเกิดมาตายจริงๆไม่ใช่เราไม่ใช่ใครทั้งนั้นมีโอกาสเห็นพุทโธธัมโมสังโฆสวยงามมากพุทโธสังโฆธัมโมสังโฆนี่ไม่มีอะไรที่จะเปรียบยังให้พากันตื่นตัวรีบเร่งอย่าพากันสุกหนอสุกหนอสุกหนอเรือนฉันก็มียศถาบรรดาศักดิ์ฉันก็สูงเข้าของเงินทองฉันก็เยอะแยะอันนี้เป็นเครื่องมอมเมาทั้งนั้นเราจะตายเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราถูกสิ่งเราไปติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้แผ่นดินแผ่นหญ้าอันนี้ไม่รู้ว่าคนเกิดมาตายไปตายไปเข้ามาเป็นเจ้าของกันกี่ร้อยกี่ล้านเราจะรับอภิสิทธิ์พิเศษจากใครที่ท่านเกิดมาแล้วท่านให้เป็นเจ้าของสมบัติตรงนี้นะถ้าใครอวดตริไปให้ใครสิทธิพิเศษคนนั้นมันก็เป็นบ้าเท่านั้นล่ะทำไมจึงเป็นบ้าล่ะก็มันไม่สำเร็จประโยชน์อย่างที่ไปให้พรให้สิทธิ์ให้พรเขานั่น
ยึดว่าสัจธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐในโลกอริยสัจอริยสัจก็สัจจะอันประเสริฐความเกิดความแก่ความตายความเกิดมีที่ไหนนี่ไม่รู้เหรอมันอยู่มีที่ไหนคำลงดูเนี่ยน่ะของเกิดตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะเนี่ยไม่ต้องไปหาในตัวหนังสือมีไปหาที่ตำรับตำราที่ไหนดอกหลับตาเสียไม่ต้องคำมันในดูเอาใจดูเออมันอยู่ตรงนี้ของเกิดและของแก่มันอยู่ตรงไหนหายใจเข้ามันก็แก่หายใจออกแก่หายใจเข้ามันก็แก่หายใจออกแก่หายใจเข้าก็แก่หายใจออกก็แก่แก่ทุกลมหายใจเข้าออกจะไปหาของแก่ที่ไหนของตายมันเป็นอันไหนแล้วเขามันตายทุกลมหายใจเข้าออกแล้วจะไปหาของตายที่ไหนในหลักพระธรรมคุณท่านจึงสอนให้น้อมเข้ามาน้อมเข้ามาทำไมน้อมเข้ามาดูความเกิดความแก่ความตายน้อมเข้ามาดูแล้วก็คือดูความเกิดดูความแก่ดูความดูความตายดูของเกิดของแก่ของตายดูอริยสัจธรรมดูธรรมอันประเสริฐนี้ไอ้ตัวกิเลสอุปทานยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานั่นน่ะดูจริงๆมันไม่ต้องให้กิเลสนี่มันตายหรอกพระธรรมสัจธรรมอันนี้ใจของใครสัมผัสแล้วไอ้คำอุปทานที่มันอยู่ในใจนั้นมันถูกทำลายไปเลยความรู้สัจธรรมอันนั้นเป็นเรียกว่าเป็นอาวุธที่จะประหารตัวอุปทานที่ยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานั้นมันประหารตัวอุปทานมันก็แสงสว่างอย่างเงี้ยมันประหารความมืดไม่ต้องไปปรารถนาให้ความมืดมันหายทำความรู้ทำความเห็นทำความรู้ความเห็นชัดในสัจธรรมของจริงเข้าไอ้ความไม่รู้มันมีดอกรู้เข้าไปแล้วคุณจริงเป็นอย่างนี้แล้วอะไรจะไปว่าเป็นเรามีอุปทานมันก็หมดไปอย่างนี้เดินก็เอาใจอยู่กับของจริงของเกิดของแก่ของตายตั้งแต่ศีรษะลงไปหาท่าท่าขึ้นมาหาศีรษะนี้นั่งอยู่ก็สอดส่องดูตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะนี่อันนี้เป็นการศึกษาธรรมนอนอยู่ก็เอาใจอยู่กับของเกิดของแก่ของตายอันนี้อย่าให้มันไปอยู่กับของตายอันโน้นถ้ามันไม่อยู่อันนี้มันก็ไปอันโน้นแต่ไปอันโน้นมันไม่สนุกนะมันสนุกหรอกแก่กิเลสมันสนุกเป็นกิเลสมันสนุกแต่ทำไม่สนุกนะทำไมยังทำไม่สนุกจะสนุกยังไงอ่ะไฟมันเผาอ่ะไฟมันเผาหัวใจอ่ะจะสนุกได้เหรอถ้าอยู่กันนี่กิเลสมันไม่สนุกหรอกแต่ทำสนุกใจเราสนุกใจเราทุกสนุกใจของเราที่สัมผัสธรรมมันสนุกรื่นเริงไม่ใช่สนุกอย่างที่ชาวโลกเขาสนุกกันดูไม่เอียงพิจารณาไม่มีแต่ดูดดื่มมีแต่ดูดดื่มธรรมเหล่านี้มีตั้งแต่แม้แต่อยู่ในท้องก็มีเกิดมาเป็นเด็กก่อนเกิดมาหลังผ่านจากเด็กก่อนเป็นเด็กโตเออผ่านจากเด็กโตเป็นวัยรุ่นเป็นวัยสาววัยหนุ่มวัยแก่วัยตายวัยไหนมีหมดเพราะมีของเกิดของแก่ของตายทุกขณะทุกขั้นตอนพากันใส่ใจพากันตั้งใจพิจารณาศึกษาให้ยิ่ง